Hello everyone. Just 5 minutes earlier. จะเช็คก่อนว่ามีปัญหาอะไรไหมเพราะวันนี้เรามาไลฟ์จากห้องเรียนนะฮะเพราะว่า because our topic today is all about memorizing new vocabularies เพราะว่าเราจะมาคุยถึงเรื่องของการท่องจำศัพท์ไม่เชิงต้องจำหรอกแต่เป็นการจำศัพท์แบบธรรมชาติทุกคนเสียงโอเคไหมถ้าโอเคช่วยบอกโอเคหน่อยไม่รู้จะบอกไงดีถ้าโอเคช่วยบอกโอเคด้วยเพราะว่าวันนี้ติดไมค์จะได้เดินรอบห้องได้เพราะว่าการเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นจะบอกการเรียนเหรอน่าจะบอกว่าเป็นการแบ่งปันความรู้มากกว่าเนาะ alright thank you who is there Mook hello hi Yanka เหรอ Yanka ใช่ไหม yeah okay โอเคเสียงโอเคเนาะโอเคดีมากโอเค thank you very muchแต่มีปัญหาอยู่อันนึงลืมไปเลยว่าเวลาไลฟ์จากโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ทันเลี้ยวสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับเบนไหนไม่แน่ใจเบนไหนลืมอยู่อย่างนึงเดี๋ยวเราจะเริ่มไลฟ์กัน4โมงตรงนะครับวันตอนนี้ครูมาเร็วเพื่อเป็นการเช็คนู่นนี่นู่นนี่นะฮะแต่ว่าเวลาเอาไปลงเป็นย้อนหลังให้ดูย้อนหลังใน Facebook แล้วในเพจเนี่ยใน Facebook แล้วในเพจเมื่อไหร่นิสัยนี้จะหายสักทีเวลาเอาไปลงย้อนหลังใน YouTube หรือว่าใน Facebook เนี่ยก็จะตัดให้มันแบบตัดส่วนหัวออกไปนะครับ Yep all right สวัสดีครับ It's okay yeah thank you very much so we're going to talk about how we can remember or memorize or understand the word naturally this is all about what we are going to talkToday we're gonna discuss on that and then I'll show you the real example และเดี๋ยวครูจะเนี่ยสาเหตุที่พามาในห้องนี้ก็เพราะว่ามันจะได้เห็นตัวอย่างจริงๆอย่างง่ายๆจะได้เข้าใจง่ายๆจะรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรแล้วก็มันจะมี2 อย่างก็คือวิธีทำแล้วก็วิธีใช้นะฮะแล้วก็แน่นอนว่าจริงๆอยากจะพาไปดูบ้านแต่ว่าคงไม่ดีมั้งเนาะพาในห้องมาในห้องเรียนก็แล้วกันเนาะในบ้านอาจจะดูแบบส่วนตัวไปนิดนึงวะอะลัยกุมสลามฮัมดันกาซีรัน yeah you were here last time thank you for being here again ปัญหาอย่างนึงในการไลฟ์ในจากโทรศัพท์มือถือคือนี่คือปัญหาเห็นปะมันอ่านบ่ได้มันอ่านแล้วมันกระโผกกระหางใช่มั้ยเคยละแล้วก็ลืมไปเลยว่าเออว่าแล้วก็ไม่รู้จะหาทางไงเท่าที่จำได้มีอยู่ครั้งนึงรู้สึกว่าเคยฟลิปหน้าจอหมายถึงว่าจอ iPad เนี่ยที่จะเขียนเนี่ยแล้วก็มันจะได้อ่านได้ระหว่างไลฟ์อะไรเงี้ยแต่นี้จำไม่ได้แล้วตอนนั้นทำไงไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ไลฟ์ใน Facebook นานมากๆแล้วอันนี้คือนานมากๆแล้วสวัสดีค่ะหนูเบนเด็กม.4ที่เข้าเรียนปี1จากเชฟอ๋อใช่แล้วเบนคนเดิมกูจำถูกคนแล้วไม่รู้ไงเพราะว่าแอคเคาท์ของเราใช้ในแต่ละอันไม่เหมือนกัน yes คนที่พูดมากๆไม่ได้พูดมากนะคนที่แนะนำครูในเรื่องการทำกาแฟไงเย้ตอนนี้ครูมีเครื่องมือการทำกาแฟเพิ่มขึ้นมากแล้วตอนนี้ปัญหาอย่างนึงคือไอ้เครื่องบดกาแฟพอมันบดละเอียดใช่ป่ะมันจะมีแบบไอ้ที่ติดซอกอะไรเงี้ยมันทำความสะอาดยากค่อยว่ากันวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของภาษาอังกฤษนะฮะเดี๋ยวรออีก1นาทีอีก1นาทีเดี๋ยวก่อนเอาเวลาในนี้แล้วกันเนาะเวลาในนี้ที่มันต่อเน็ตในเวลา my watch is not that valid เหมือนไม่ได้เที่ยงตรงขนาดนั้นอะเพราะฉะนั้นเอาเวลาที่มันต่อเน็ต it's now 3:57 58 2 more minutes2 more minutes wait yeah รอแป๊บเดี๋ยวจะได้ตรงเวลาเพราะว่าเรานัดกันที่4โมงตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เริ่มต้นกันที่4โมงตรงก่อนเวลาก็ไม่ดีเลิกช้าเริ่มช้าไปก็ไม่ดี we'll have to be punctual I told you last time punctual ทำไงดีอะเวลาจะเขียนอะไรเนี่ยครูคิดอยู่อย่างนึงคือเขียนบนนี้เสร็จปั๊บแล้วก็แคปหน้าจอเสร็จปั๊บแล้วก็เอาไปใส่ในคอมเมนต์เดี๋ยวก็จะขอดูหน่อยว่าตัวเองจะใส่คอมเมนต์ได้หรือเปล่าเมื่อกี้ลองดูแล้วก็ไม่แน่ใจว่าได้หรือไม่ได้ไงไม่รู้อ่ะต้องปิดเสียงด้วยเดี๋ยวเสียงมันสะท้อนโอเคalright เดี๋ยวจะลองดูนะกำลังเข้าในไลฟ์ของตัวเองนะเดี๋ยวแป๊บนะครับอีก2นาทีอีก2นาที permission denied you don't have permission to see the post used for this preview please check the permission setting of the post โพสต์นี้มันก็ public ไม่ใช่หรอทำไมตัวเองดูไม่ได้อะ why ดูไม่ได้แต่ว่าน่าจะคอมเมนต์ได้อ่านได้ด้วยโอ้ยเย้ good อ่านคอมเมนต์จากนี้ได้ด้วยสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวครูจะโพสต์หัวข้อไปเราโพสต์เป็นรูปไม่ได้หรอจะโพสต์เป็นรูปไม่ได้หร
What? I can't post the picture. What can I do? เฮ้ยเหนื่อยใจจังเลยอ่ะทำบุญได้ I can't do that I'm sorry งั้นก็ทิ้งอันนี้ไปเลยอ๋อแต่อย่างน้อยเราอ่านคอมเมนต์จากนี้ได้ใช่ป่ะ Oh my gosh อาจจะอ่านไลฟ์คอมเมนต์ได้ไลฟ์หรือเปล่าวะได้เนาะไม่มีที่มันเป็นรูปภาพนะคะใช่ๆนั่นไงขอบคุณมากครับนี่แหละเราเร่งกับเทคโนโลยีแต่วันนี้เทคโนโลยีอย่างที่กูใช้คือนี่ I'm using this wireless microphone so that I can walk around จะได้แบบสะดวกในการพาไปดูนู่นดูนี่เดี๋ยวจะพาทัวร์รอบห้องกลัวจังเลยกลัวคนจะคิดว่าคอมเมนต์มันก็ไม่ได้อัปเดตขนาดนั้นว่าอัปเดตปะวะมันไม่ทำไมไม่เท่ากันอ่ะอ๋ออันนี้เร็วกว่าเอ๊ะหรือเปล่าอ่ะรู้สึกคอมเมนต์ไม่เท่ากันอ่ะวิริญญามาแล้วเช็คชื่อกันก่อนมีอีกหนึ่งเบนซ์ฤทธิศักดิ์ด้วยอ่านชื่อไม่หมดขออภัยนะครับไม่รู้แล้วอ่ะอ่านจากนี้แล้วกันรู้สึกนี่มันต้องเปิดใหม่ทุกครั้งเลยเหรอ Oh my gosh noเสียใจทำไม่ได้โอเค fine so okay now it's 4 o'clock exactly ตอนนี้4 โมงแล้วนะ4 โมงแล้ว ดูไม่ได้อยู่ดีโยน iPad ทิ้งไปก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ใช้ดูหน้าจอหลักตรงนี้แล้วกันอาจจะต้องแบบเวลาครูมาดูคอมเมนต์อาจจะจากปากเกร็ดนนทบุรีโอเค hello เวลาดูคอมเมนต์อาจจะต้องเข้ามาดูใกล้ๆเพราะว่าสายตาสั้นด้วยก็ต้องมาดูใกล้ๆอาจจะรบกวนด้วยเวลาเข้ามาดูใกล้ๆอาจจะรู้สึกน่ากลัวอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยนะครับ เป็นคนชอบทำให้ตกใจด้วยโอเคมาประเด็นแรกเลยสิ่งสำคัญเดี๋ยวเปิดรายการก่อนสวัสดีครับ hello everyone salam alaikum and this is our live online classroomAnd we are going live from our Facebook page. I will go back and read comments again and again, yeah? Okay, today it's all about how we can memorize all vocabularies naturally and you don't really have to use your brain. You only have to use your heart and your feelings. Ding, 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 ding. เดี๋ยวก่อน แป๊บ แป๊บ Wait, hold on.นี่คือห้องเรียนเพราะฉะนั้นห้องเรียนของเราเนี่ยกูจะว่าห้องเรียนของเรามีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ห้องเรียนก็ใช้อุปกรณ์ให้มันครบครันนะครับคอมเมนต์อย่าคอมเมนต์น่ากลัวใช่ต้องขออภัยล่วงหน้าเลยต้องอาจจะน่ากลัวเดี๋ยวนะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันจริงอ่ะทำไงดี Good afternoon everyone ยังไม่มีคำถามเลยเนาะถ้าใครมีคำถามอะไรเดี๋ยวว่ากันเนาะเดี๋ยวครูจะย้อนกลับไปอ่านคอมเมนต์เรื่อยๆนะครับคนไม่ค่อยเม้นเนี่ยตอนนี้อ่านไม่ทันแล้วเนี่ยเมื่อกี้มันขึ้นไม่อัปเดตมันขึ้นไม่เท่ากันใช่โอเคจากสงขลาสบายย้อยAll right อ่ะไปกันเลยดีกว่าเพราะว่าพยายามจะไม่ให้มันยาวเกินไปจะได้ไม่เยินเยอะวุ่นวายวงเย่งอะไรประมาณนี้ฮ่า All right ใครที่คาดหวังความเป็นสาระเต็มๆจังๆขนาดนั้นอาจจะหวังตรงนี้ไม่ได้เพราะที่นี่มีสาระและบันเทิงประกอบกันเพราะกูเชื่อว่า no fun no learn ถ้าไม่เรียนรู้ฮะถ้าไม่สนุกการเรียนรู้จะไม่เกิด if no fun no learn นะครับถ้าไม่สนุกการเรียนรู้จะไม่เกิดอ่ะวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็น EP อันนี้เป็น EP 1ซึ่งต่อเนื่องมาจาก EP 0 EP 0คราวก่อนที่เราไลฟ์จากในห้องอันนั้นในห้องนอนนะครับแล้วก็อันนั้นขึ้นหน้าจออะไรเขียนทุกอย่างได้ดีมากๆแล้วก็อันนี้มาต่อว่าคนส่วนใหญ่จะมีปัญหาว่าเอ้ยไม่รู้ศัพท์แล้วจะพูดยังไงก็ใช่ถ้าเกิดเรารู้ศัพท์ไม่ใช่จะบอกว่าถ้าไม่รู้ศัพท์จะพูดสื่อสารไม่ได้นะGigi what is Gigi ถ้าเกิดไม่รู้ศัพท์ไม่ใช่ว่าจะพูดไม่ได้เพราะว่าเราสามารถพูดผ่านภาษาร่างกายภาษา non-verbal language ก็คือภาษากายได้ใครหลงลืมตรงนั้นหรือว่าอาจจะยังไม่คุ้นชินตรงนั้นก็ย้อนกลับไปดูอีกทีนึงอย่างเต็มๆก็คือว่าเราใช้ภาษาร่างกายได้ก็คือ 93% นั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีศัพท์มันก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายขึ้นมากๆทีนี้การจะจำศัพท์บางทีหุ้ยศัพท์ใหม่เต็มไปหมดเลยจะจำได้ยังไงวันนี้ครูจะมาพูดถึงวิธีการซึ่งเป็นวิธีการธรรมชาติจริงๆแล้วอ่ะทุกคนก็ใช้อยู่แล้วในการสื่อสารภาษาแม่ของตัวเองภาษาไทยอย่างเงี้ย Hello from สงขลาโอ้มีหลายคนจากสงขลาเนาะวันนี้คงอ่านชื่อไม่ทันแน่ๆเลยต้องขออภัยด้วย Hello everyone Hello Good evening No good afternoon still afternoon
โอเคทีนี้วิธีการตรงนี้เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆเลยนะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงวิธีการท่องศัพท์เนี่ยมันจะมีศัพท์อยู่2ระดับตอนนี้ขอแบ่งเป็น2ระดับถ้าเกิดว่าใครขยันแล้วก็ถ้าเกิดจะช่วยครูได้เนี่ยก็รบกวนช่วยอาจจะช่วยเขียนสรุปอีกทีเป็นข้อๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ต้องยาวนะแบบทีละอย่างทีละอย่างเงี้ยเพราะครูไม่สามารถเขียนได้ครูเขียนได้นี่หว่าแต่ว่ามันจะช้าเนาะเดี๋ยวค่อยหาวิธีการทำใหม่เนาะว่าจะทำให้มันไลฟ์ได้ดีกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบบนี้เราจะต้อง move ไป we're gonna move around เดี๋ยวก่อนโอเคทีนี้เนี่ยศัพท์แบ่งเป็น2 level คือศัพท์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันคือศัพท์ทั่วๆไปทุกคนควรจะต้องเริ่มจากตรงนี้อย่าเพิ่งก้าวระดับไปหลังจากนี้เนี่ยจากนนทบุรีก็มีเยอะเหมือนกันอะไรนะศัพท์ในชีวิตประจำวัน everyday life vocabularies everyday life sentences stuff like that จากตรงนั้นเนี่ยเราก็จะก้าวกระโดดไปที่ศัพท์ที่เป็นทางวิชาการซึ่งเราจะใช้ในการสอบในการเรียนในการสอบ IELTS TOEFL อะไรต่างๆเหล่านั้นซึ่งตรงนี้เดี๋ยวครูจะอาจจะต้องทำอีกครั้งหนึ่งซึ่งวิธีการท่องศัพท์2อย่างเนี้ย2แบบเนี้ยวิธีการอาจจะต่างกันหน่อยอันนู้นจะเป็นลึกมากกว่านั้นหน่อยแล้วก็ครูก็ใช้ตอนที่เรียนปริญญาโทด้วยนะครับวันนี้จะมาเน้นที่ศัพท์ประจำวันซึ่งแน่นอนเป็นศัพท์ที่เราเจอในรอบตัวอยู่แล้วครูจึงพาเรามาในห้องเรียนของเราที่นี่ครูอยู่ที่จังหวัดยะลานะครับนี่คือห้องเรียนที่เวลาใครมาเรียนแบบมาเรียนอ่ะห้องเรียนพิเศษอ่ะเข้าใจป่ะแต่ก็ห้องเรียนพิเศษแบบก็ไม่ได้ซีเรียสมากมายนะครับจึงจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีความรกรุงรังแต่ความรกรุงรังตรงนี้เรารกแบบคุณภาพเพื่อที่จะให้เด็กที่มาเรียนที่นี่จะได้เห็นว่าเฮ้ยศัพท์แต่ละอย่างเนี่ยที่เราเจอที่บ้านก็เจอมันเรียกว่าอะไรยังไงบ้างครูจึงจะพามาให้ดูแบบจริงๆจังๆเลยนะครับมันมี2วิธีการวันนี้เน้นที่ศัพท์ประจำวันเนาะศัพท์เขาเรียกอะไรศัพท์yeah daily vocabulary thank you ทานาราศัพท์ประจำวันศัพท์ในชีวิตประจำวันที่เราเจอบ่อยๆที่เราแตะบ่อยๆที่เราเห็นด้วยตาทุกๆวันน่ะถ้าเกิดศัพท์คำไหนที่เราหันไปเจอหรือขาไปเหยียบอยู่หรือมือไปสัมผัสศัพท์คำไหนที่เราไม่รู้ลองนึกดูว่าเอ๊ะภาษาอังกฤษมันเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าไม่รู้แล้วเราจับมันทุกๆวันเราเหยียบมันทุกๆวันเราเห็นมันทุกๆวันแปลว่าศัพท์คำนั้นเราควรจะรู้เราควรจะรู้นนทบุรีเยอะจังหลานห้องเฮาสวัสดีค่ะจากอินเดียโอ้ you're from India lockdown ว่างๆมาขอเรียนด้วยแย่มาเลยฮะอันนี้ public ไม่ต้องลงทะเบียนนู่นนี่เข้าเรียนง่ายๆเลยก็ความรู้มีให้แบ่งปันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดศัพท์เหล่านั้นอ่ะถ้าเราเจอทุกวันจับทุกวันเหยียบทุกวันเห็นทุกวันสัมผัสทุกวันได้กลิ่นทุกวันเลยทุกวันเนี่ยแล้วเราจับทุกวันวันแรกไม่รู้ไม่เป็นไรพอวันต่อๆไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยว่ะนี่เราเห็นมันทุกวันเลยเนี่ยมันเรียกว่าอะไรวะนั่นแหละแปลว่าเราควรจะต้องรู้นั่นคือสายที่ว่าครูนำพาพวกเราเนี่ยเข้ามาในห้องเรียนตรงนี้เพราะว่ามันมีศัพท์ประจำวันเยอะแล้วก็ครูยังไม่กล้าพอที่จะพาเข้าบ้านแหมเราเพิ่งรู้จักกันเนาะจะพาเข้าบ้านได้ไงไม่ได้ต้องสนิทกว่านี้หน่อยแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าบ้านโอเคไปเลยอันแรกอันนี้เนี่ยทุกคนน่าจะมองเห็นเนาะสิ่งนี้อันเมื่อกี้ตั้งอยู่อันแบบนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยใครอย่าพูดให้โกรธนะคว้างเลยนะ What do you call this one วะซัลลัมวะอะลัยกุมซัลลัมเก้าอี้นี้เรียกว่าอะไรเก้าอี้เนี้ยกับเก้าอี้เนี้ยคือมันคือแบบเดียวกันเนาะเดี๋ยวก่อนผู้ปรับกล้องแป๊บนึงอันนี้ลงมาเป็นจริงๆอันนี้ก็เอาลงมาแป๊บนึงโอเคอ่ะสองอันนี้เนี่ยไม่ได้ขายของนะมาขายบริการทางการศึกษาสองอันเนี้ยเรียกว่าอะไรมันเป็นประเภทเดียวกัน yes วิริญญา you got it โอ้ตอบถูกแล้วไม่สนุกเลยอ่ะโอเคมันเรียกว่า stool ซึ่งหลายคนน่ะจะชอบจะคิดว่ามันคือ chair no เพราะว่า chair เดี๋ยวนะมันน่าจะเตี้ยได้กว่านี้เดี๋ยวก่อนหมายถึงกล้องอ่ะนะไม่ใช่ครูเตี้ยอยู่แล้วถึงโป๊ะThis is what we call chair. สิ่งนี้ต่างหากอ้าวยังเตรียมไม่พอปรับงี้ดีกว่า Yes, it's called stool. แบบนี้ต่างหากที่เราเรียกว่า chair. This is what we call a chair. This is a stool. สิ่งที่ครูจะบอกเด็กเสมอเวลาให้จำได้ง่ายๆให้ง่ายขึ้นก็คือว่าให้เรียกไอ้อย่างเงี้ยคือเหมือนกับชื่อ1ใน5จังหวัดภาคใต้อ่ะสตูลอะไรอย่างเงี้ยโอเค
่ะไม่ได้มีคำถามอะไรใหม่เนาะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ตอบเดี๋ยวถามมาเรื่อยๆนะครับเพราะคอมเมนต์มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆโอเคเพราะว่าอะไรแชร์แชร์ is something that we have a back support มันแชร์มันต้องมีแบบที่พิงพนักพิงข้างหลังอะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีพนักพิงเราจะเรียกสิ่งนี้ว่า stool s t o o l stool stool และเห็นไหมเนี่ยกระดาษแปะอยู่ตรงนี้นี่แหละคือวิธีการที่ครูจะบอกว่าเนี่ยจะบอกว่ามีอยู่ครั้งนึงฮะเดี๋ยวก่อนเมื่อยเอาขึ้นมาได้ละ breakfast and breaking fast yes 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 right you are right wait see more please clarify it I heard someone use it wrongly sometimes it happens to me breaking fast หมายถึงแก้บวชใช่ไหม breaking the fast fast breaking break the fast มันแล้วแต่ประโยคอีกเลยแล้วแต่ประโยคอีกเลยเดี๋ยวขอแปะโป้งไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาตอบนะเดี๋ยวช่วยเขียนมาอีกทีนึงตอนนี้ขออันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะอธิบายยาวขออันนี้ก่อนอันนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าเนี่ยมันมีเขียนอยู่ stool แต่ว่ามันกระบวกกระหางนะครับขออภัยเดี๋ยว all right stool เนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือวิธีทำครับสมมุติที่บ้านเรามีแบบมีศัพท์ใหม่สมมุติว่าศัพท์นี้เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็ต้องย่อตัวลงหน่อยแล้วก็เราอยากจะจำศัพท์นี้ได้เรารู้สึกว่าศัพท์นี้สำคัญแล้วแหละเพราะว่าเราเจอมันทุกวันเรานั่งทุกวันนี่คือการสะสมศัพท์ประจำวันรอบๆตัวอันนี้เป็นตัวอย่างนึงเดี๋ยวจะพาให้ชมอีกหลายสิ่งหลายอย่างแต่นี่คือวิธีทำข้อ1คือวิธีทำข้อที่2คือวิธีใช้ข้อ1กำลังจะบอกถึงวิธีทำวิธีทำก็คือให้เขียนเอากระดาษเขียนแปะที่นะที่ตรงนั้นบางคนไม่รู้เฮ้ยไอสิ่งนี้เรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะก็หาคำตอบสิครับเท่านั้นเองถามผู้รู้ก็ได้เปิด dictionary ก็ได้แต่ว่าถ้าจะใช้ dictionary ครูยังมันมีวิธีการใช้ dictionary อีกเพราะว่าถ้าเกิดว่าปกติถ้าเกิดเราใช้ dictionary แปลจากไทยเป็นอังกฤษไปเลยเนี่ยบางครั้งเราอาจจะได้คำที่มันไม่ใช่จริงๆก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเช็คอีกทีการเช็คง่ายที่สุดคือการเอาคำนั้นขั้นที่1หมายถึงขั้นตอนที่1ก็คือว่าเอาใส่คำภาษาไทยแล้วก็ไปได้ภาษาอังกฤษพอได้ภาษาอังกฤษเสร็จปั๊บเพื่อให้เราคอนเฟิร์มได้ว่าเนี่ยเป็นศัพท์ที่เฮ้ยมันตรงกับที่นี่อันนี้จริงๆมันจะมีบางศัพท์จะเป็นอย่างนั้นก็คือให้เอาศัพท์คำนั้นไปใส่ใน Google Image ให้ไปเห็นรูปภาพถ้าเกิดรูปภาพส่วนใหญ่มันขึ้นมาเป็นแบบนี้แบบที่เป็นเก้าอี้แบบไม่มีพนักพิงเนี่ยแสดงว่าน่าจะใช่แล้วก็เมื่อไหร่เจอผู้รู้ก็ถามเขาอีกทีจบแค่นั้นแสดงว่าเราได้คำที่ถูกต้องแล้วพอได้คำที่ถูกต้องแล้วก็เอามาแปะนะครับสิ่งที่แปะได้2 อย่างเขียน2 อย่างเท่านั้นคือเขียนคำศัพท์ประกอบกับคำอ่านเท่านั้นห้ามเขียนคำแปลเพราะจากคราวที่แล้วจำได้ไหมที่ครูบอกว่าจะลบไลฟ์ไหมครับลบทำไมล่ะครับไม่ลบสิความรู้เป็นของมีค่าหาซื้อไม่ได้ไม่ลบครับเดี๋ยวก็ลงอย่างนี้แหละครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะตัดช่วงหัวหน่อยเพราะช่วงหัวไม่ได้เริ่มตรงเวลาแปะอยู่ทุกวันเต็มห้องเลย very well ดีมากๆเลยครับ the one with small wheels I call the one with small wheels หมายถึงอันไหนอ๋ออันนั้นอ๋อเอาคำกว้างๆ yeah I call it office chair servivo chair okay I'll search for that later yeah thank you for sharing anyway แล้วก็คำของบางอย่างมันมีการเรียกได้หลายแบบเพราะฉะนั้นเราจงเลือกเอาเวอร์ชันที่ง่ายที่เรารู้สึกสบายใจเดี๋ยวจะมีอีกคำหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูว่าคำนั้นคืออะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันมีคำเดียวเนาะรู้สึกมีคำเดียวเรียกอย่างอื่นอาจจะไม่มีแล้วแหละเรียกว่า stool เขียนแปะ2 อย่างเท่านั้นคือคำศัพท์และคำอ่านคำอ่านที่เป็นภาษาคาราโอเกะ stool เขียนชื่อจังหวัดสตูลอะไรเงี้ยแบบนั้นก็ได้ห้ามเขียนสิ่งสำคัญเลยห้ามเขียนคำแปลว่าเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงห้ามเขียนเด็ดขาดเพราะอย่างที่บอกคราวที่แล้วว่าการแปลที่ดีที่สุดในโลกคือการแปลเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ไงการแปลเป็นภาพนิ่งคือเห็นด้วยตาเลยและนี่คือธรรมชาติและนี่คือวิธีการที่เราใช้ในการเรียนภาษาไทยเรียนศัพท์ภาษาไทยนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าเราไม่ได้ท่องศัพท์ภาษาไทยใช่ปะสำเนียงดีมากค่ะ thank you very much อย่าชมเยอะเป็นคนแบบลอยขึ้นได้โอเคโอ้ยจะต้องถือโอ้ยจะต้องถือขนาดอย่างนี้เป็นงานที่ไหนก็คือนี่แหละนะครับให้นึกย้อนกลับไปนะครับเหมือนเดิมเลยถ้าเกิดว่าใครกำลังเรียนรู้อะไรอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราทำถูกต้องหรือเปล่าให้นึกย้อนกลับไปเลยภาษาไทยเราทำแบบนี้หรือเปล่าถ้าภาษาไทยไม่ได้ทำก็แสดงว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติถ้าภาษาไทยทำแปลว่าอันนั้นแหละเป็นธรรมชาตินะครับนี่คือวิธีทำ
อันนี้บอกกระบวนการนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมศัพท์อื่นๆในห้องอีกนะฮะ แล้วทีนี้เป็นคนลอยได้คนลอยได้อุ๊ยแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยลอยละอ้วนลงพุง I have a very big tummy okay kind of big tummy okay มีพุงมีพุงอะไรนะก็นั่นแหละอันนี้วิธีทำเสร็จแล้วแค่นี้เลยแล้วก็แปะที่สิ่งของสิ่งนั้นอันนี้ก็คือศัพท์ประจำวันที่เราเจอทุกๆวันก็คือเป็นสิ่งที่มันอยู่กับที่มันไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนใช่ปะแล้วทีนี้เวลามีอะไรขึ้นก็จะเข้ามาดู good afternoon good afternoon Arthur แล้วก็ขี้เกียจเลื่อนกล้องขึ้นละเสร็จปั๊บอันนี้คือวิธีทำเสร็จแล้วแล้วเราก็แปะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็สมมุติวันหนึ่งถ้าเราจำศัพท์นั้นได้แล้วแนะนำว่าห้ามแกะออกแนะนำว่าห้ามแกะออกไปว่าอะไรว่าบังคับหรือไม่บังคับเนี่ยแนะนำว่าไม่ควรแกะออกเพราะว่า yeah breakfast เดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวกลับมานะแป๊บนึงแป๊บนึง yes 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 I got you I got you you may answer it in various sentences don't forget to answer yeah 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 เดี๋ยวขออธิบายกระบวนการนี้เสร็จปั๊บแล้วก็โฆษณาแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมศัพท์แล้วกันเนาะเสร็จนี้เวลาเราจำศัพท์สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้แล้วอ่ะไม่ควรที่จะแกะมันออกเพราะว่าอันนี้เรากำลังใช้กระบวนการธรรมชาติก็คือว่าใช้ความเคยชินใช้ความเคยชินเล่าวิธีที่2ก่อนดีกว่าไม่ใช่ข้อ2ก่อนดีกว่าวิธีใช้วิธีใช้แล้วก็เดี๋ยวกลับมาตรงนี้น่าจะเข้าใจมากขึ้นโทษทีโทษทีมันมีมึนๆบ้างเป็นประจำเลยพอทำเสร็จแล้วปั๊บวิธีใช้ทีนี้มาถึงวิธีทำวิธีทำไม่ใช่เมื่อกี้คือวิธีทำเมื่อกี้นี่คือวิธีทำเขียนแปะเสร็จปั๊บใช่ป่ะนี่วิธีทำวิธีใช้ก็คือ สิ่งของนั้นมันอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ของบ้านเนาะวิธีใช้ก็คือทุกครั้งที่เราเดินผ่านตรงนั้นเดี๋ยวไว้อ่านคำแป๊บนึง When I first studied English I always write vocabs down on sticky note yeah and put it everywhere like this yeah my flat kind of mess and colorful yes it is but it's a good mess you are being untidy. It's untidy. It's messy in a good way. yeah. And it works very well. แล้วมันเวิร์กดีมากๆนี่คือวิธีทำใช่ป่ะสมมติเก้าอี้มันวางอยู่ตรงนี้นะทุกๆวันน่ะทุกครั้งที่เราเดินผ่านทุกครั้งที่เราไปสัมผัสมันให้เราหันไปมองหันไปอ่านออกเสียงดังๆถ้าอ่านออกเสียงดังได้ถ้าเกิดมีคนอยู่เยอะเรารู้สึกอายออกเสียงดังไม่ได้ก็อ่านออกเสียงในใจนั่นคือวิธีทำจบเก็ตป่ะง่ายเนาะแค่แบบเดินผ่านทุกครั้งหันไปดูแล้วก็อ๋อสตูลโอเคจบหันไปดูสตูลแล้วก็จบไอระหว่างที่อ่านคำว่าสตูลอ่ะให้เราใส่ความรู้สึกเข้าไปเยอะๆให้นึกภาพว่ามันคือเก้าอี้แบบนี้จับมันได้ยิ่งดีเห็นเป็นสีส้มให้เห็นภาพให้รู้สึกถึงความแข็งแรงเวลาเรานั่งอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นพอเพราะเราจะใช้ความเคยชินเราจะใช้ความบ่อยแล้วคำนี้จะจำได้เองตัวอย่างจริงเมื่อกี้พูดค้างไว้ตัวอย่างจริงมีอยู่หลายปีก่อนน้องคนนั้นป.4เรียนที่ห้องนี้แหละแล้วก็ครูก็พาให้เนี่ยศัพท์นี้นี่อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ภาษาไทยน้อยๆใช้ภาษาอังกฤษเยอะขึ้นอะไรเงี้ยไม่ถึงครั้งคือรู้สึกว่าจะเรียนประมาณสัปดาห์2ครั้งแล้วก็สัปดาห์ต่อมาคือภายใน7วันน่ะน้องคนนั้นน่ะน้องป.4คนนั้นน่ะจำศัพท์ได้เยอะมากว่าไอ้นั่นเรียกว่านี่คือกระบวนการธรรมชาติและเด็กคนนั้นน่ะเขาเรียนรู้ได้ดีขึ้นเพราะว่าเขาไม่มีกำแพงอย่างที่บอกไปคราวที่แล้ว it worked so well I would say yes I recommend to everyone yes it is because this is natural way and everyone did it when they first learned how to speak Thai really จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเนี่ยคือธรรมชาติยังไงก็เหมือนกับภาษาไทยอ่ะที่สมมุตินึกภาพนะสมมุติว่าตอนที่เราเดินต่อแต่กำลังเรียนรู้การพูดการฟังอะไรเงี้ย it's useful yes แม่บอกว่าอ้าวลูกเอาขวดนมไปวางไว้บนเดี๋ยวก่อนนะภาษาไทยเรียกว่าอะไรอ่ะเก้าอี้แบบเนี้ยเก้าอี้ไม่เป็นพนักพิงหรอยาวไปเนาะสมมุติ อันนี้ก็ได้อ่ะเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ภาษาไทยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะฉะนั้นการไม่รู้ศัพท์ภาษาอังกฤษห้ามคิดหรือว่ารู้สึกแย่กับตัวเองเวอร์จนเกินไปเนาะสมมุติภาษาไทยนะสมมุติเรารู้จักได้ว่าเนี่ยเรียกว่าเก้าอี้ตอนเด็กๆอ่ะแม่บอกว่าอ้าวเอาขวดนมที่กินเสร็จแล้วไปวางไว้บนเก้าอี้สิลูก
เดี๋ยวแม่จะเอาไปล้างอะไรเงี้ยเอาไปวางบนเก้าอี้ตอนนั้นเรายังเด็กมากเรายังพูดไม่ได้ยังฟังไม่รู้เรื่อง เราก็เดินเตาะแตะเตาะแตะเตาะแตะไปแล้วก็เอาไปวางไว้บนโต๊ะสมมุติบนโต๊ะแม่ก็บอกว่าแม่บอกเป็นภาษาร่างกายว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกตอนนั้นเราเข้าใจแล้วว่าการทำแบบนี้แล้วก็มีเสียงว่าไม่ใช่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 เพลงนะไม่ใช่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 แสดงว่าเรารู้แล้วอ๋อเราไม่ควรทำแบบนี้สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะทำแล้วแม่ก็ชี้ไปที่เก้าอี้ลูกเก้าอี้ตรงนั้นอะการชี้แบบนี้แปลว่าให้เราไปตรงนี้เราฟังเสียงที่แม่พูดแล้วเรามองเห็นในสิ่งที่แม่ทำแล้วเราก็มองเห็นไปอ๋อตรงนั้นแล้วเราก็ย้ายจากขวดนมจากโต๊ะไปที่เก้าอี้ปึ้งแล้วแม่ก็ว่าเก่งมากเลยแล้วก็รู้ว่าอ๋อไอ้นั้นอะเรียกว่าเก้าอี้ครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่เราก็จะเริ่มจำได้ว่าไอ้สิ่งนี้เรียกว่าเก้าอี้ไม่ใช่โต๊ะนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆและนี่คือธรรมชาติและทุกคนในที่นี้ที่พูดภาษาไทยได้หรือพูดภาษาอะไรก็ได้เราได้ผ่านกระบวนการนี้มาหมดแล้วแต่เราอาจจะหลงลืมเพราะฉะนั้นนี่เป็นวิธีการจำศัพท์ได้อย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นเราเนี่ยห้องเรียนของครูอะไม่ใช่ของครูของเราโทษทีห้องเรียนของเราอะมันจะมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกมากๆแล้วก็ไม่ได้คืออยากให้มันเป็นรกคุณภาพเพื่อให้เราได้รู้จักศัพท์อะไรต่างๆอ่ะก่อนที่จะพาไปให้ดูว่ามีติดศัพท์อะไรบ้างแล้วก็ศัพท์บางศัพท์บางคนครูจะยกศัพท์ที่ส่วนใหญ่น่าจะมีที่บ้านแล้วก็ศัพท์ที่ส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยรู้หรืออาจจะคนรู้น้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการเราน่าจะรู้คำนี้ว่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะต้องทำตั้งแต่เริ่มต้นหมายถึงว่าต้องทำตั้งแต่เนิ่นๆเราคาดหวังภายใน1วัน2วัน3วันไม่ได้แต่อย่างน้อยอย่างเร็วนะ3วันเราจะจำได้7วันเป็นเรื่องปกติที่เราจะเริ่มรู้สึกจำได้แล้วเราจะเริ่มนึกภาพได้ถ้าเกิดเราเดินไปตรงนั้นจะมีศัพท์คำนั้นแปะอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะตามมาโดยอัตโนมัตินั่นคือการได้ศัพท์แล้วก็ถ้าให้ดีนะอีกหนึ่งอย่างถ้าที่อนุญาตให้เขียนลงไปก็คือประโยคตัวอย่างของคำนั้นอย่างเช่น I like my orange stool ฉันชอบเก้าอี้สตูสีส้มอะไรเงี้ยการที่แต่งประโยคตัวอย่างตรงนั้นนะไม่ต้องแต่งเองก็ได้เอามาจาก dictionary ที่มันมีตัวอย่างก็ได้แต่ถ้าดีที่สุดควรจะเอาตัวอย่างที่มันตรงกับชีวิตของเรามากที่สุดว่าเรามีความสัมพันธ์กับไอ้เก้าอี้อันเนี้ยอย่างไรเพื่อเวลาเราอ่านประโยคปั๊บเรารู้อีกว่าเราจะแปลว่ายังไงเหมือนคราวที่แล้วที่บอกว่า อะไรนะแปลประโยคอะไรนะท่องประโยคที่เป็นประโยชน์อะนั่นลักษณะเดียวกันคือตรงนี้เราได้ศัพท์ด้วยแล้วเราก็ได้ประโยคด้วยการได้ประโยคด้วยแปลว่าเรารู้ว่าเราใช้คำนั้นในประโยคแบบไหนประโยคแบบไหนแปลว่าโครงสร้างแบบไหนโครงสร้างแบบไหนแปลว่าแกรมมาอะไรสรุปว่าแค่ลงทุนเรียนรู้ทำอะไรแบบนี้ครั้งเดียวGrammar เราก็รู้ด้วยเรารู้ว่า I like an orange chair และใช้ and กับคำว่า orange อะไรเงี้ยเป็นหนึ่ง grammar ยิบยิบย่อยๆเล็กๆน้อยๆหรือ I have ก็คือเป็น simple tense ธรรมดาปัจจุบันธรรมดาอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าณช่วงเวลาเนี้ยไม่ต้องไปสนใจว่ามันคือ grammar อะไรยังไงขอให้เป็นประโยคที่ถูกต้องไว้ก่อนไม่รู้ไม่ใช่ปัญหาถามสิครับไม่รู้ถามตราบใดที่คำถามนั้นไม่ผิดไม่บาปไม่เลวทำแล้วไม่ตกนรกถามแล้วไม่ตกนรกจงลงมือทำไปเลยนะครับประมาณนั้นทีนี้จะแวะตอบคำถามของฮัมดันนะครับที่ถามว่า breakfast baking defrost breaking the fast awesome idea yes it's not my idea it's natural really มันคือธรรมชาติจริงจริงๆค่ะอาจารย์เวลาจำคำศัพท์ให้จำวิธีการใช้มาด้วยค่ะการวางประโยคหน้าหลังใช่แล้วมันจะเป็นประโยชน์มากๆเลยเมื่อยจังเลยอ่ะนั่งไหนดีวะให้มันพอดีขี้เกียจปรับกล้องแล้วฮ่าไม่มีความพอดีเลยอ่ะโอเคตอบเรื่องของ breakfast จริงๆมันมีเดี๋ยวโฆษณาเรื่องของ breakfast เดี๋ยวจะพาทัวร์ห้องนะครับ breakfast ก็คืออาหารเช้าใช่ป่ะทำไมเราถึงใช้คำว่า breakfast ออกเสียงผิดขออภัยนะอาจจะประมาณนี้แหละ breakfast ขอใส่อีกนิดนึงคนที่เรียนเรื่องของ phonetic มาเรื่องการออกเสียงแบบ phonetic อ่ะถ้าเขาไปยึดที่ไอ้ตัวหนังสือจริงๆอ่ะกับการใช้งานจริงอ่ะบางครั้งมันไม่ตรงกันนะได้เห็นตัวอย่างอันนึงเดี๋ยวถ้ามีเวลาไม่สัญญาแต่ว่าเดี๋ยวจะเอามาทำเป็นวิดีโอต่อไปนะครับดูย้อนหลังได้ใครมาสายดูย้อนหลังได้ใน YouTube ในเพจแล้วก็ใน IG นะครับใน IGTV เพราะ3ช่องทางนี้มันลงเต็มๆได้ถ้าเกิดช่องทางอื่นก็คือจะลงเป็นอะไรนะเป็นลิงก์วิดีโอจาก YouTube แทน
breakfast ก็คือปกติก็คืออาหารมื้อสุดท้ายก่อนที่พอเราก่อนที่เราจะเข้านอนเราจะกินดินเนอร์ใช่ป่ะพอดินเนอร์เสร็จปั๊บเราก็เข้านอนแล้วเราก็เข้านอนประมาณอ่ะปกติคือ8ชั่วโมง8ชั่วโมงไม่ได้กินอะไรเลยแล้วก็มากินอาหารเช้าอาหารเช้าคือ breakfast breakfast ก็คือคำว่า break กับ fast fast ก็คือการอดอาหาร fasting fasting แปลว่าเร็วก็ได้หรือแปลว่า fasting ก็คือ I'm fasting today ฉันกำลังถือศีลอดอยู่ก็คือเหมือนว่า8ชั่วโมงไม่ได้กินไม่มีอาหารตกลงท้องอ่ะตกถึงท้องอ่ะก็คืออาหารเช้าจึงเป็นการแบบไป break ไปทำลายการถือศีลอดตรงนั้นการอดอาหารตรงนั้นก็เลยเรียกว่าเป็นอาหารมื้อ breakfast แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ในกรณีที่ประมาณว่าถ้าเกิดว่าเราอดอาหารในทางการแพทย์เพื่อที่จะไปตรวจนู่นนี่นู่นนี่หมอห้ามกินอาหารหลังสี่ทุ่มแล้วก็มาตรวจเลือดตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในศาสนาอิสลามอย่างครูเป็นมุสลิมวันนี้ก็ถือศีลอดอยู่อะไรเงี้ยก็ I'm fasting ก็คือกำลังถือศีลอดอยู่ก็คือ fast แปลว่า งงกำลังอธิบายเรื่องอะไร fast แปลว่าเร็วก็ได้fast แปลว่าถือศีลอดก็ได้มันมี2ความหมายหลักๆเท่าที่จำได้ณตอนนี้ณวันนี้โฆษณาต่ออีกนิดนึงใครกำลังที่จะเตรียมตัวสอบนะครับคำว่า fast ที่แปลว่าเร็วหรือถ้าจะแปลว่าอย่างเร็วที่มันเป็น adverb ถ้าไม่เข้าใจภาษาไกรแมนอีกไม่เป็นไรนะปล่อยผ่านขออนุญาตโฆษณานิดนึงเผื่อว่ามีคนที่กำลังเตรียมตัวสอบตรงนี้ fast ไม่มีการเติมคำว่า ly เด็ดขาดถ้าเกิดเห็นคำว่า fastly ในโลกแปลว่าผิดทันทีไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมถ้าทำข้อสอบ error แล้วเจอ fastly ผิดแน่นอน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 อันนี้หลอกบ่อยมากแล้วก็คนก็ถูกหลอกบ่อยมากเหมือนกัน fastly ไม่มีในโลก fast เฉยๆแปลว่าที่เป็น adjective ก็ได้ที่เร็วหรือ fast ที่แปลว่าอย่างเร็วที่เป็น adverb ก็ได้แล้วรู้ได้ไงว่าเป็น adverb adjective มันอยู่ที่บริบทความหมายของศัพท์ความหมายของประโยคไม่ได้อยู่ที่ตัวมันแต่มันอยู่ที่บริบทความหมายของศัพท์ความหมายของประโยคไม่ได้อยู่ที่ตัวมันแต่มันอยู่ที่บริบทโอเคนะทำไมอเลิร์ทจังวะโอเคอย่าง fast yes if if intermittent fasting ใช่แล้ว is very heat method for being weight lose weight for losing weight โอเค yes right นั่นแหละครับนั่นคือที่มาที่ไปของว่า breakfast แล้วก็เวลาเราจะละศีลอดก็คือfor example, we Muslim during the month of Ramadan, we usually break the fast after sunset. อะไรประมาณนั้นอะ break the fast, fast breaking. จะใช้คำว่า fast breaking ก็ได้คือมันอยู่ว่ามันอยู่ในโครงสร้างของประโยคอย่างไรแต่ว่าคอนเซปต์คร่าวๆก็ประมาณนี้ฮัมดันยังอยู่เนาะฮัมดันรู้สึกอธิบายโอเคป่ะโอเคป่ะหรือว่าครูเข้าใจคำถามอะไรผิดไหมเท่าที่เดาออกก็น่าจะเป็นประมาณนี้ถ้ายังไม่ใช่เขียนถามต่อเรื่อยๆจนกว่าครูจะเห็นนะครับไม่มีคำถามไหนที่ครูไม่ตอบมีแต่คำถามที่ครูไม่เห็นครูจึงตอบบดใดเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถามเรื่อยๆเนาะหรือไม่ก็แท็กมาอีกทีก็ได้โอเคไปทีนี้เราไปดูกันต่อไปดูเอ็นหยังไปดูศัพท์กันต่องั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นจอเอ๊ะอะไรกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยกล้องเอากล้องนี่แหละไม่เราจะต้องเห็นหน้าครูด้วยเพราะเวลาอธิบายอ่ะไปเอานี้ก่อนอันนี้ที่บอกว่ามันมีศัพท์หลายคำนะครับเคลียร์ยะโอเคอัลฮัมดุลิลลาห์ thank you I'm fasting หมายถึงฉันกำลังถือศีลอดอยู่อะไรเงี้ย thank you I totally understand what you mean good all right great thank you you too อันนี้คำนี้เห็นไหมมันเอ็นไม่ได้ไอ้สิ่งนี้เห็นป่ะสิ่งนี้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่เกี่ยวออกก่อนอันเนี้ยไอ้สิ่งเนี้ยไอ้ศัพท์ที่แปะคือสีฟ้ามันกับหัวกำหางกันอยู่นะไอ้สิ่งเนี้ยอย่าแย่นิ้วเข้าไปนะว่าล้อเล่น sorry อันเนี้ยสิ่งเนี้ยมันมีหลายคำมากๆเลยแต่คำที่ครูจะใช้ก็คือว่า socket เย้นี่ไงดูเนี้ยมันคือ socketอุ้ยทำไมในกล้องมันดูเก่าจังเลยตกใจเป็นเรื่องธรรมดาครับถ้าจะเรียนกับครูก็คือเนี่ยคำว่า socket อันนี้คือคำที่ง่ายที่สุดมันจะเรียกอย่างอื่นอีกหลายแบบก็ได้ยังไงก็ได้ power socket หรือจะมีคำว่า outlet ก็ได้ power outlet หรืออะไรเงี้ยจำไม่ได้ละมันมีอีกเยอะมากๆเลยเสียงอันนี้โอเคยัง is it okay now no มันเบาลงจากปกติยังเลยเหรอเดี๋ยวนะคอมเมนต์มันจะดีเลย์ประมาณ10วิโทษทีเอ้ยงั้นเป็นประสบการณ์อย่าเปลี่ยนหน้าจอหน้าหลังก็ยังเป็นอยู่อีกเหร
what โอเคแล้วใช่ไหมโอเคแล้วใช่ไหมโอเคแล้วใช่ไหมฮัลโหลอันนี้มาอยู่นี่อ่ะได้เสียงเกาไมค์ป่ะโอเคแล้วเนาะแสดงว่าพอกลับหน้าจอใหม่จะต้องเสียบไมค์ใหม่โอเคโอเคเพราะฉะนั้นเราไม่กลับหน้าจอแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับหัวกำหันเองนะโทษทีฮ่า Facebook อ่ะทำไมทำให้มันแบบลำบากเงี้ยฮะอ่ะโอเคทีนี้อันนี้คือซ็อกเก็ตก็คือเป็นไอภาษาไทยเรียกว่าอะไรอ่ะเต้าเสียบใช่ไหมเป็นเต้าเสียบโอเคแล้วนะโอเคครับผมอ่ะถ้าเกิดมีอะไรปัญหาอะไรบอกด้วยนะนี่คือเต้าเสียบเนาะเรียกว่าซ็อกเก็ตครูเลือกเอาก็ซ็อกเก็ตแล้วก็เอาคือครูบางคำมันมีหลายเวอร์ชันมียาวมีสั้นครูพยายามที่จะเอาคำที่สั้นเพราะเมื่อไหร่มันสั้นมันง่ายมันใช้ได้มันพอมันใช้ได้อะมันก็ง่ายพอมันง่ายมันเราก็อ่ะแล้วก็ไปใช้ต่อได้อะไรเงี้ยอ่ะนี่คือซ็อกเก็ตสวิตช์รู้อยู่แล้วนะสวิตช์ก็คือสวิตอะมันทับศัพท์บางคำมันทับศัพท์มันดีมากๆใช่เรียกว่าเต้ารับแต่ภาษาไทยไม่รู้ดิปกติในชีวิตจริงเราไม่ใช่ว่าเต้ารับไม่รู้ดิปกติกูไม่ได้ใช้คำนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้คำนี้ไปเลยอ่ะเข้าใจปะแล้วก็มันมีโฆษณาต่อได้กูเคยทำวิดีโอด้วยอันหนึ่งเวลาถ้ากูจะอธิบายคำนี้นะให้เด็กเข้าใจนะคือว่าทำท่าไปเลย switch off switch off the light น่ากลัวใช่ไหมล่ะ switch on the light ก็คือทำท่าประกอบไปเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเราอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นพ่อแม่นะครับแล้วก็จะสอนเด็กอะไรเงี้ยเด็กเล็กๆอ่ะทำอย่างนี้ไปเลยไม่ต้องแปลเพราะเรากำลังแปลเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวนั่นแหละนะครับอย่างหนึ่งคนปกติเรียกปลั๊กแสดงว่าเราไม่ปกติปลั๊กตัวนี้หรอไม่รู้อ่ะในชีวิตจริงไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยเรียกอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันมีอะไรขึ้นมาเนี่ยแดงๆคืออะไรอ่ะ all viewers it is because it's John Broadcast เดี๋ยววันนี้ขอโทษเดียวก่อนแล้วกันนะโทษทีเพราะว่ากูได้ฟังเสียงไม่ได้ด้วยณตอนนี้นะครับเพราะว่าไม่มีหูฟังอันนั้นยังไม่พร้อมเดี๋ยวถ้าเกิดไลฟ์ในคอมจากคอมจ่ายนั้นกว่าอันนี้อันนึงนะซ็อกเก็ตใครที่เราเจอทุกวันเห็นทุกวันอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราทำได้ก็คือเดี๋ยวแป๊บนึงจะหาไอ้ตัวนั้นอันนี้ทักษะเหมือนกันไอ้ตัวที่เราจะเสียบในตัวเนี่ยเดี๋ยวแป๊บ it's somewhere around here เนี่ยบนโต๊ะเรียนนะจริงๆมันรกอะแต่ว่าทุกอย่างตรงนี้นะมีแต่ศัพท์ทั้งนั้นเลยเขียนแป๊ะเต็มไปหมดเลยก่อนเจอละ this one ไอ้ตัวเนี้ยเวลาเราสอนเนี่ยนะภาษาช่างน่าจะเรียกว่า outlet ฮะโอเคเราชอบคำไหนเอาคำนั้นไปก่อนเลยจะเป็นภาษาช่างไม่ช่างอะไรเงี้ยช่างมันก่อน ขอให้เราพูดออกมาแล้วสื่อสารได้แล้วเสร็จปั๊บหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะสามารถที่จะเลือกได้โดยตัวเองว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าแบบนี้มันน่าจะธรรมชาติมากกว่ามันจะโอเคมากกว่าแต่ขอให้เริ่มต้นทำเถอะทำผิดไม่เป็นไรเพราะการทำผิดมันอยู่ในกระบวนการจะทำให้พัฒนาการการเรียนรู้มันจะเกิดขึ้นใช้สล็อตได้ไหมสล็อตน่าจะไม่มั้งเท่าที่รู้นะฮะสล็อต I don't think so สล็อตเป็นช่องแต่นี่สำหรับเอาไว้เสียบปลั๊ก this is a plug อันนี้ต่างหากที่ว่าปลั๊กภาษาไทยภาษาอังกฤษบางทีอะแดปเตอร์ไม่ใช่อันนี้คืออะแดปเตอร์ด้วยเหมือนกันเนี่ยอะแดปเตอร์อะแดปจากตรงนี้ไปตรงนี้อะแดปจากอันนี้เป็นตรงนี้อะไรเงี้ยเวลาเราจะใช้งานต่อเนี่ยสมมุติจะเรียกใช้ให้ลูกช่วยเสียบปลั๊กให้หน่อยสิเสียบปลั๊กทีวีหน่อย Can you plug in ก็คือทำท่าเนี่ย plug in Can you plug in ถ้าถอดปลั๊กล่ะunplug in อันอย่างเงี้ยเมื่อไหร่มันขึ้นหูปั๊บเดี๋ยวมันจะมาง่ายขึ้นโอเคป่ะthat is one อันนี้คำหนึ่งคำต่อมาอันนี้วางไว้แบบว่าให้ประมาณว่าสิ่งนี้ทุกคนมีที่บ้านใช่ป่ะเวลาเราจะดื่มน้ำเย็นอะไรเงี้ยเดี๋ยวละอองน้ำมันจะมาแบบเนี้ยมาเลอะเพราะว่าสิ่งนี้เรียกว่าต้องมีคนรู้แน่นอนอย่าเพิ่งตอบครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตอบฟังก่อนจะอธิบายสิ่งนี้เรียกว่ามันเหมือนกับชื่อของมันมีคำอันเนี้ยมันมีอยู่ในขนมที่เป็นวงกลมหรือทุกทีเลยว่าจะซื้อขนมนี้มาเอาซองให้ดูแล้วก็เก็บไว้ให้ดูเป็นขนมที่มันเป็นวงกลมอ่ะแล้วก็มันเหมือนรถไฟเหาะวู้อ่ะรถไฟเหาะเรียกว่าอะไรแปะโพสต์อิททั้งบ้านแน่ๆ yes you should ควรจะ you should เหมือนกับรถไฟเหาะเฉลยแล้วกันนะเวลาไม่มีรถไฟเหาะเรียกว่า roller coaster
คุณคุณไหมโรลเลอร์โคสเตอร์เหมือนขนมโรลเลอร์โคสเตอร์ลบแล้วอีลบอะไรโรลเลอร์โคสเตอร์คือขนมชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโรลเลอร์โคสเตอร์ใช่แล้วขอบคุณมากมุกเขียนให้แล้วโรลเลอร์โคสเตอร์ขนมย่อนั้นนะทำไมเนี่ยชื่อแล้วก็อย่างนะเราต้องสังเกตรอบๆตัวเวลาออกไปข้างนอกทำไมยี่ห้อของไอ้นั่นตั้งชื่อว่าไอ้นั่นไอ้นี่อะไรเงี้ยให้เราลองคิดตามทำไมเขาถึงตั้งชื่อเรียกขนมนี้ว่าโรลเลอร์โคสเตอร์เพราะว่าโรลเลอร์โคสเตอร์มันก็อีกชื่อเรียกหนึ่งก็คือมันแปลว่ารถไฟเหาะไอ้ที่เกมที่ฟันพาร์กอะที่ดานิเอลมิทที่สวนสนุกอะนั่นแหละทำไมถึงเรียกว่าโคสเตอร์โรลเลอร์คือเหมือนขนมขนมเค้กขนมเค้กประเภทหนึ่งมีคำว่าโรลขนมเค้กโรลคือการม้วนรถไฟเหาะมันต้องมีการม้วนใช่ป่ะขนมโรลเลอร์โคสเตอร์ก็คือมันมีการคือมันเป็นวงกลมอ่ะมันเหมือนม้วนใช่ป่ะแล้วทีนี้อ่ะคำว่านั่นคือโรลเลอร์คำว่าโคสเตอร์คืออะไรเอาจริงๆครูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ข้อสังเกตคือโรลเลอร์โคสเตอร์มันมีว่าโคสเตอร์รถไฟเหาะอ่ะมันจะมีที่นั่งรองรับเราใช่ป่ะเพื่อไม่ให้เราหลุดออกไปจากเก้าอี้แล้วก็น่าจะเป็นลักษณะเดียวกันก็เหมือนสิ่งนี้ไงสิ่งนี้ที่รองแก้วที่รองจานที่รองแก้วมันไปรองรับไอ้แก้วน้ำไม่ให้น้ำมันหยดออกมาเพื่อให้โดนโต๊ะคือไม่ให้ไอ้ข้างบนนี้กับข้างล่างอ่ะมันสัมผัสกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนไปรองรับอ่ะเหมือนกับเครื่องเล่นรถไฟเหาะอะไรเงี้ยสิ่งที่ครูกำลังทำอยู่คือการอธิบายศัพท์การอธิบายศัพท์จะทำให้เรามีความจำได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดแค่บอกความหมายตรงๆโป้งไปเลยเนี่ยเรามักจะจำได้ยากขึ้นอ่ะนี่คือวิธีที่ครูใช้เวลาอยากจะเรียนรู้ศัพท์และก็เวลาสอนก็จะสอนอย่างเงี้ยมันจะใช้เวลานานหน่อยแต่มันรู้สึกว่ามันคือคุณภาพเนาะมันจะจำได้นานขึ้นมันก็น่าจะดีอ่ะนี่ก็เขียนแปะไว้เลย coaster มันกับผมกับหานะครับขออภัย this is my favorite snack oh really okay มันมีอีกรสชาตินึงที่แบบรสชาติหน่อยจำไม่ได้แหละ coaster เนี่ยเขียนแปะไปเลยแล้วก็เขียนคำอ่านประกอบไปด้วย coaster นะครับแล้วก็เท่านั้นเองทุกครั้งที่ใช้ก็ที่บ้านอาจจะมีหลายอันใช่ป่ะครูตั้งไว้ตรงนี้ก็ให้เด็กใช้ด้วยบางทีเด็กเอาน้ำมากินอะไรเงี้ยก็วางได้ที่นี่กินข้าวได้กินทุกอย่างได้ถ้ามันกลิ่นเหม็นก็ไม่เป็นไรไม่ได้ห่วงอะไรขนาดนั้นบ้านมีไว้ใช้ห้องเรียนมีไว้ใช้ถ้ากลิ่นเหม็นก็เดี๋ยวมันก็หายไปขอให้สบายขอให้อย่าทำความสกปรกเลอะเทอะแค่นั้นเองถ้าเกิดที่บ้านมีโคสเตอร์หลายอันใช่ป่ะก็เสียสละมาสักอันนึงเขียนแปะไว้หน่อยหรือไม่ก็เขียนเป็นด้วยปากกาเมจิกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นหาวิธีติดของมันเนาะแย่ซอสเซอร์ก็ได้ซอสเซอร์ก็ได้ I opt for coaster because I don't know yeah saucer is another but if I'm not mistaken saucer is we'll use saucer with that coffee mug not that you know like that one like British people like to use it yeah มุกซอสเซอร์ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่ามันจะใช้กับเหมือนถ้วยกาแฟที่มันเป็นชุดอ่ะมันจะมีถ้วยกาแฟชุดที่มันดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนดูไฮโซหน่อยที่แบบดูเป็นเซตอ่ะแล้วก็มากับที่รองจานอ่ะที่รองแก้วอันนั้นอ่ะแต่อันนี้คือที่รองแก้วแบบทั่วไปอะไรเงี้ยก็เอาอันที่ชอบเนาะที่เซต yes อะไรประมาณนั้นแหละนั่นแหละครับโอเค let's go to next one อันนี้ดีกว่าเนี่ยอยู่บนพื้นสีแดงเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่หน่อยสีแดงๆเนี่ยทุกบ้านน่าจะมีแล้วก็จะบอกว่าที่โกยเอาอันนี้ก่อนมันมีอยู่3ชิ้นตรงนั้นที่กำลังจะพูดถึงก็คือมีเครื่องดูดฝุ่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาจบที่เหมือนขายนี่ direct sale ใช่ไหมเนี่ยมาขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจริงๆห้องเนี้ยลองการโต๊ะได้เยอะมากบางวันช่วงนี้โควิดไม่ใช่โควิดหรอกช่วงนี้คนเรียนน้อยตอนนี้เรียนคอร์สละ2คนนี้ก็เลยตั้งโต๊ะอันเดียว porcelain saucer porcelain เป็นวัสดุเนาะ saucer เป็นคำหลักๆก็คือเป็นนั่นแหละแต่ว่ามันจะให้ความรู้สึก saucer มันเป็นเซตอย่างนั้นอ่ะลองเซิร์ชจาก Google Image จริงก็ได้อันนี้ก่อนอันนี้คือเครื่องดูดฝุ่นครับคุณผู้ชมพิมพ์วิภาใช่ไหมเครื่องดูดฝุ่นอย่างนั้นใช่ป่ะหรือเปล่า vacuum cleaner yes vacuum cleaner เนี่ยเขียนไปแล้วคือถ้าไม่รู้ก็แค่เปิดดิกชันนารีดูแล้วก็แต่ว่าอย่าลืมนะเอาไปเช็คภาพด้วยว่ามันขึ้นมาตรงกับสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะบางครั้งมันไม่ตรงกันถ้าจำไม่ผิดอเมริกันจะเรียกว่า Hoover อเมริกันเรียกว่า Hoover vacuum cleaner คือมันง่ายที่สุดแล้วคือน่าอย่างที่บอกศัพท์บางศัพท์มันมี
ศัพท์บางศัพท์มันมีหลายเวอร์ชันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกเอาศัพท์เอาเวอร์ชันที่มันเรารู้สึกสบายใจที่สุดโอเครู้แหละเหงาแหละดูออกเนาะไม่มีเพื่อนเล่นก็เลยมาเล่นกับเราเองมันคือ vacuum cleaner โอเคเนาะสิ่งนี้ทุกคนมีใช้ทุกบ้านแน่นอนโดยเฉพาะอันนี้เป็นศัพท์ป.1เว้ยถ้าใครไม่รู้ไม่ต้องรู้สึกผิดแต่ว่าให้ยอมรับความจริงถ้าจำไม่ผิดรู้สึกครูเคยท่องตอนศัพท์ป.1มันคือ broom b r o o m broom broom แต่สิ่งนี้เนี่ยคนมักจะไม่พูดถึงคือที่โกยขยะซึ่งศัพท์มันง่ายมากอธิบายวันนี้เชื่อว่าหลายคนจะจำได้ไปอีกนานเท่านั้นไม่บอกคือ broom แต่ว่าที่โกยขยะอย่าเพิ่งบอกใครหรืออย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งบอกดีจะอธิบายก่อนทันนาราเร็วเกิน vacuum sweeper นั่นจริงเหรอเราเรียก vacuum sweeper ได้ด้วยเหรอไม่เคยได้ยินเลยคำนี้โอเค we have to check เราต้องเช็คสิ่งที่ครูบอกจะไม่ถูกต้องก็ได้นะอันนี้หลังห้องจะพามาดูสิ่งนี้แต่ก็อีกออกไปก่อนสิ่งนี้เดี๋ยวนะขึ้นมาก็คือไหนละนี่คือครูจะเอามาตั้งห้องเด็กนะเนี่ยสิ่งนี้เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องของที่โกยขยะ so okay wait ที่โกยขยะนะครับก็คือที่โกยขยะกับกระทะจำไม่ได้กระทะหรือกระทะรู้สึกรอเรือเนาะกระทะเนาะกระทะมันก็คือเป็นลักษณะเหมือนกระทะใช่ป่ะที่โกยขยะกระทะทุกคนส่วนใหญ่จะรู้อยู่แล้วมันก็คือ pan อะ pan เอากระทะไม่มีรอเรือจริงเนี่ยสับสนตลอดเลยกระทะคือรอเรือกระทะกะทิโอเค right แล้วก็แต่ว่าอันออกไม่ได้อ่ะสิ่งนี้เดี๋ยวพามาชมแล้วกันสิ่งนี้อีกอันนึงอ่ะเห็นอันนี้ป่ะที่เป็นสีฟ้ามันก็ลักษณะเหมือนกระทะเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันจะมีความลึกแล้วก็มันจะมีด้ามจับฮะอันนี้ก็คือกระทะประเภทนึงแต่ว่าประเภทนี้ส่วนใหญ่เขาเอาตกลงกระทะมีรอเรือไม่มีรอเรือโอเคเดี๋ยวก็ไปหากันตอนนี้แต่ครูจะรู้สึกว่ามีรอเรือหรือเปล่าเอากระทะมีรอเรือเหรออ้าวโอเคอ่ะไปเช็คกันเนาะอันนี้คือกระทะธรรมดาแต่อันนี้คือกระทะเหมือนกันอันนี้เอาไว้ทอดแต่อันนี้เหมือนเอาไว้ทำแบบที่เป็นของเหลวใช่ป่ะแล้วมันก็มักจะไม่ค่อยใหญ่มากอาจจะมีใหญ่ด้วยเหมือนกันก็คือที่มาที่ไปเมื่อก่อนเขาเอากระทะนี้เอาไว้ทำซอสต่างๆคือหมายถึงว่าตะวันตกอะไรเงี้ยเอาไว้ทำซอสมันก็เลยต้องมีความลึกซึ่งมันไม่ใช่หม้อแต่มันคือเนี่ยมันมีด้ามจับเงี้ยมันให้ความรู้สึกเป็นกระทะใช่ป่ะมันก็คือซอสแพนเอาไว้ทำกระทะไงกระทะธรรมดาคือ frying panเอาไว้ทอดก็คือ frying pan ฮะแต่ถ้าเกิดเอาไว้อย่างนี้คือ saucepan ติดกันเลย S-A-U-C-E P-A-N saucepan ก็คือเอาไว้ทำซอสรู้สึกว่าจะติดกันหรือเปล่าที่ครูเช็คมามันติดกันนะบางทีครูก็งงเรื่องการสะกดนะครับเช็คอีกทีนะครับ saucepan ก็คือเป็นอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอน pan คือกระทะใช่ป่ะแล้วทีนี้เนี่ยเนี่ยที่โกยขยะมันก็คือกระทะเหมือนกันแต่มันไม่ใช่กระทะเอาไว้ใช้ทำอาหารเห็นไหมลักษณะเหมือนกันอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมีด้ามจับเงี้ยเราเอาไปทอดไข่ไม่ได้ไม่มีไม่ได้แต่มันเอาไว้กวาดปกติอะแม่บ้านจะเอาไว้กวาดแบบสิ่งเล็กน้อยแบบทุกๆวันประจำวันเอาไว้กวาดฝุ่นก็คือคำว่า dust d u s t dust คือฝุ่นก็คือเป็นกระทะเอาไว้กวาดฝุ่นก็กลายเป็น dustpan เขียนติดไว้อยู่แล้วตรงนี้ dustpanโอเคครับผมแพนคือกระทะ yes โอเคนั่นแหละนี่คือเห็นไหม dustpan เนี่ยวิธีการที่เราจะจำอะไรได้นานๆน่ะเราต้องเชื่อมโยงตัวเรากับสิ่งใหม่ตรงนั้นนี่คือกระบวนการวิทยาศาสตร์นะครับกระบวนการทำงานวิจัยด้วยก็คือว่าให้เราคือไม่มีความรู้ใหม่ใดๆที่เกิดขึ้นมาโดดๆแต่มันจะต้องอยู่บนรากฐานของอะไรสักอย่างนึงซึ่งหน้าที่ของเราคือเราเชื่อมโยง dustpan yesแต่ไม่แน่ใจว่า1คำหรือ2คำดูอีกที dustpan ก็คือกระทะที่เอาไว้กวาดฝุ่นเรากวาดแถบชิ้นใหญ่ก็ไม่ได้เนาะก็คือ dustpan นั่นเองเนี่ยใช้ความเข้าใจไปที่ตั้งหน้าที่ของเราคือให้เราหาการเชื่อมโยงระหว่างศัพท์นั้นกับตัวเราว่ามันจะเชื่อมตรงได้ยังไงผ่านความรู้สึกก็ได้ผ่านตาโฆษณาอีกอันนึงวิธีการเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่นะ
ถ้าเกิดว่าเราอยากจะจำได้นานอยากจะให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแป๊บvacuum cleaner โอเค vacuum sweeper ส่วนมากจะเป็นแผ่นที่มีผ้าเปียกอยู่มีผ้าเปียกอยู่เครื่องดูดฝุ่นที่มีผ้าเปียกอยู่ยังไงอ่ะเครื่องดูดฝุ่นมีผ้าเปียกอยู่มีด้วยหรอมีด้วยไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะแต่ไม่คุ้นเลยเดี๋ยวต้องไปดูเดี๋ยวต้องไปเสิร์ชหาดูนะโอเคต่อจะบอกว่าเวลาเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่เป็นทักษะอันนี้เอาไปปรับประยุกต์ได้กับทุกสิ่งที่เราเรียนรู้ที่เป็นทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับให้เราใช้เซนส์ให้มากที่สุดคนมนุษย์ปกติธรรมดาจะมีประมาณ5 senses we all have 5 senses 5ประสาทสัมผัสตา seeing hearing tasting ชิมลิ้มรส smelling การดมกลิ่นแล้วก็ touching การสัมผัสตาหูการดู1 2การฟัง3การได้กลิ่น4การลิ้มรส5การสัมผัสหรือบางคนอาจจะมี sixth sense อาจจะมีสัมผัสที่6ก็ได้แล้วแต่ก็คือเห็นที่คนทั่วไปมองไม่เห็นในการเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราอยากให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยสิ่งที่เป็นทักษะสิ่งที่เป็นทักษะเนี่ยให้เราใช้เซนส์ให้มากที่สุดในการเรียนรู้ตรงนั้นยิ่งมากเราจะจำได้นานขึ้นเราจะเข้าใจได้ดีขึ้นให้ใช้เยอะๆเลยค้างฮะ what really I don't see any problem here ทุกคนโอเคเปล่าค้างเหรอจริงป่ะ we always see in shopping mall or hospital really okay นึกภาพไม่ออกไม่รู้จัก I'll go and check it yeahvacuum sweeper มันเหมือนกวาดกับดูดฝุ่นในที่เดียวกันเหรอโอเคน่าสนใจ that's very interesting thank you for sharing you see this is our learning community we are here for each other I learn something new as well no one knows everything ปกติแสดงว่าของเราหรือเปล่าโอเคนะโอเคกลับมาอย่างเช่นอันเนี้ยเวลาเราอยากจะจำคำว่าที่ควรที่อยากได้อะไรเงี้ยให้เราใช้เซนส์ให้มากที่สุดให้มากได้เราจับเห็นไหมเราจับอยากให้ดังกว่านี้ค่ะฮะก็ปกติทุกคนบอกคนอื่นบอกปกติเอ๊ะลองเช็คของเราดูสิไม่แน่ใจแบบที่มีไม้กวาดติดอยู่เครื่องใหญ่ๆนึกภาพไม่ออกอะมะรู้เหมือนกันโอเคอ่ะก็คือสมมุติเราอยากจะจำคำว่า dustpan ให้ได้ใช่ป่ะเราก็เวลาเราผ่านเดินผ่านมาเราก็จับมันสัมผัสมันแล้วใช่ป่ะตาก็มองแล้ว1ตามอง2สัมผัสได้ยินไม่ได้ถ้ามันได้ยินแล้วก็ทำให้มันมีเสียงโดนกลิ่นไม่ควรลิ้มรสยิ่งไม่ควรแต่ถ้าเราทำทุกอย่างอาศัยประสาทสัมผัสได้ให้มากที่สุดใช้เซนส์ให้มากที่สุดเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะจำได้นานขึ้นดีขึ้นและเข้าใจมากขึ้นและสุดท้ายมันก็คือมันไม่ลืมวิธีการเหล่านี้นะศัพท์เหล่านี้นะเราเหมือนภาษาไทยเลยจำแล้วจำเลยจะไม่มีวันลืมแน่นอนคุยอะไรกันภาพและเสียงปกติครับโอเคแสดงว่าลองเชื่อของตัวเองดูนะขออภัยครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไร you know what I meant right I don't นี่ฟังไม่ออกจริงมันกวาดได้แล้วมันดูดฝุ่นได้ที่เดียวกันที่โรงพยาบาลไม่รู้อะ I don't know นี่ฟังไม่ออกเป็นคนไม่ค่อยเข้าโรงพยาบาลเท่าไหร่เดี๋ยวก็ไปเช็คดูโอเคอ่ะทีนี้คำว่าบันไดเห็นปะบันไดนั่นน่ะอันนี้ตั้งใจมาตั้งในห้องนี้เลยนะเพื่อใช้เรียนรู้บันไดพูดแล้วปั๊บเราขึ้นบันไดก่อนเพื่อไม่รู้เหมือนกันบันไดแบบนี้บันไดปกติเราจะเรียกสเตร์ใช่ป่ะสเตร์และอย่าลืมนะบันไดอ่ะคำว่าสเตร์เนี่ยควรจะต้องเติม s โดยปกติเพราะว่าบันไดอ่ะเวลาใช้บันไดเราใช้มากกว่า1ขั้นอยู่แล้ว stairs แต่สิ่งนี้ไม่ได้เรียกว่าบันไดไม่ได้เรียกว่า stairs แต่ว่ามันคือเป็นบันไดช่างหรือบันไดลิงคำเดียวกันเลยก็คือว่า ladder อันนี้ไม่รู้จะลิงก์อะไรยังไงเพราะมันลิงก์ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เขียนแปะไว้ ladder และทุกครั้งที่เราเดินผ่านก็ให้ดูทุกครั้งคนที่เรียนที่นี่เด็กที่เรียนที่เนี่ยควรจะต้องจำศัพท์เหล่านี้ได้มีอะไรอีกอ่ะที่แบบทุกคนควรจะต้องรู้มีอันนี้ด้วยอันนี้ this is the thing that I got when I went to Egypt สิ่งนี้เวลาเราไปเที่ยวมาแล้วก็เราก็เขาเรียกอะไรซื้อมาฝากนู่นนี่อะไรเงี้ยดาดฟ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ deck
ดี๋ยวอะไรเด็กสักอย่าง yeah ladder สะกดถูกแล้ว thank you deck rooftop ก็ได้ top roof หรือ rooftop rooftop นะ rooftop ก็ได้ deck ก็ยังได้เพราะว่าดาดฟ้าของเมืองไทยกับดาดฟ้าฝรั่งเนี่ยอาจจะคนละอารมณ์กันนี่คือเหมือนพีระมิดใช่ป่ะมันเป็นของที่ระลึกของที่เรียกว่าไปนู่นนี่มาเราเรียกมันว่าซูเวเนียร์คำนี้เราทับศัพท์เหมือนกันเนาะซูเวเนียร์แต่ว่าเราพูดออกเสียงแบบนึงเอางี้ออกเสียงว่าซูเวเนียร์ซูเวเนียร์ซูเวเนียร์คือของที่ระลึกเหมือนเป็นเสื้อที่ระลึกหรืออะไรเงี้ยก็เขียนแปะไว้เท่านั้นเองอ่ะฮะน่าจะพอเห็นภาพนะว่าสิ่งที่เราควรจะต้องทำคืออะไรน่าจะประมาณนั้น We've got about 10 more minutes ประมาณอีก1 10นาทีกลับมาตรงนี้ดีกว่ามีสับอะไรอีกไหมอ่ะพยายามมองหาอ่ะตอนนี้เรา Yes souvenir thank you for writing it for us souvenir ตอนนั้นบอกว่า stairs in the building and attached with building yes บันไดมันก็ต้องติดกับตึกเนาะมีบันไดไม่ติดกับตึกก็ไม่ได้เนาะใช่ไหมอันนี้ไม่ได้โกงติ่งนะแต่ว่าก็พูดให้แบบเห็นภาพอย่างนี้โอเคนั่นแหละครับคือสิ่งที่จะบอกว่าอะไรที่อยู่รอบตัวที่เราเจอทุกวันที่เราจับมันทุกวันนั่นคือสิ่งที่เราควรจะต้องรู้แล้วก็นี่คือสัมบางสิ่งที่เราเจอทุกวันอ่ะคือหมายถึงว่าไงวะยังไงดีเข้าใจเนาะโอเคอย่าแป๊บเมื่อกี้เรามีกระทะใช่ป่ะ we've got a panThis is อันนี้เป็นศัพท์เนี้ยมันเป็นศัพท์ของเอเชียถูกปะเพราะฝรั่งมันไม่มีสิ่งนี้เว้ยฝรั่งมันไม่ค่อยแบบไม่ใช่แบบนี้แบบจังๆอ่ะอันนี้เราเอาไว้ใช้แบบเอาไว้กลับเวลาทอดเวลาผัดอะไรเงี้ยเอาไว้กลับตึ๊กก็คือคำว่า turner คำบางคำในภาษาอังกฤษเมื่อเราเติม or หรือ er มันจะแปลงร่างกลายเป็นนามที่เป็นคนหรือสิ่งของอีกทีคำบางคำในภาษาอังกฤษเมื่อเราเติม or หรือ er ตะหลิว yes ตะหลิวภาษาไทยภาษาอังกฤษคำบางคำในภาษาอังกฤษเมื่อเราเติม or หรือ er มันจะแปลงร่างกลายไปเป็นนามหรือไม่ก็สิ่งของเนี่ยก็คือเอาไว้เทิร์นเอาไว้กลับเอาไว้เหมือนทอดไข่ดาวแล้วกลับทอดไข่เจียวแล้วกลับเนี่ยเทิร์นเติมยาปั๊บกลายเป็นเทิร์เนอร์ซึ่งจริงๆแล้วเพราะตะหลิวถ้าเกิดฝรั่งจะเรียกว่าสปาชูล่าคืออะฟลิปเปอร์ก็ได้สปาชูล่าคือตะหลิวแต่มันไม่ใช่ตะหลิวว่ามันเหมือนไม้พายเอาไว้ทำขนมอะไรเงี้ยแต่อันนั้นคือของฝรั่งladder more movable or called climbing ladder oh that onegลับมาเราไปถึงตรงนี้แล้ว yes ladder yes ใช่ก็คือนั่นแหละก็ให้เห็นภาพอ่ะนั่นแหละใช่ ladder คือเหมือนบันไดช่างหรือว่าบันไดลิงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคอนเซปต์อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้คอนเซปต์ stairs ก็คือบันไดที่มันอยู่ในบ้านที่มันติดกับอาคารอะไรอย่างงี้ใช่แต่บันไดที่มันไม่ได้ติดก็ได้ if you look at that thing yes spatula ที่สกดแบบนี้ spatula คือมันคือตะหลิวฝรั่งซึ่งตะหลิวฝรั่งไม่ได้ใช้ทอดใช้ผัดอะไรขนาดนั้นมันเหมือนเป็นไม้พายซะมากกว่าซึ่งนั่นคือคำว่า spatula สำหรับฝรั่งแต่ถ้าเราอยากจะพูดถึงสิ่งนี้ก็อาจจะบอกว่าเป็น flipper หรือว่า turner spatulaก็ได้นะฮะแต่นี่อาจจะเป็นศัพท์เฉพาะหน่อยเพราะว่าเป็นศัพท์เฉพาะในเรื่องของการทำอาหารอะไรต่างๆที่ปาดเค้กใช่นั่นแหละฝรั่งจะเรียกสิ่งนั้นว่าอย่างนั้นแล้วก็เวลาเราเปิดดิกอ่ะเราจะเจอคำว่าตะหลิวอะไรเงี้ยว่าสปาชูล่าคำกลางๆคือสปาชูล่า yeah I got you thank you ทานาราเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเป็นคำที่เฉพาะเจาะจงหน่อยถ้ารู้ก็ดีถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นศัพท์ในเชิงเทคนิคศัพท์ในเชิงเทคนิคอย่างที่บอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือศัพท์ในชีวิตประจำวันเราไม่ได้พูดถึงศัพท์ในเชิงเทคนิคถ้าศัพท์ในเชิงเทคนิคก็ต้องดูว่าเราเป็นทำงานอาชีพอะไรเราจำเป็นต้องรู้ไหมคือถ้าสมมติว่าเราเป็นกุ๊กเนี่ยเราเป็นอยู่ในครัวเบเกอรี่ถ้าเกิดเราทำงานอยู่ในครัวเบเกอรี่เราก็ควรที่จะต้องกูเอานี้ขึ้นมาเพื่อที่บางจะได้อ่านคอมเมนต์ได้อะไรนะถ้าเกิดเราทำงานในครัวถ้าเราเจอกันมาทุกวันอ่ะเราก็อาจจะควรจะต้องรู้แหมเป็นพ่อครัวเนาะเฮ้ยก็ต้องรู้ดีว่าอะไรเงี้ยก็ควรสักหน่อยโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นพ่อครัวที่ต้องทำงานอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่ในเมืองฝรั่งอะไรก็ควรจะต้องรู้หน่อยในเชิงเฉพาะเจาะจงแต่คนทั่วไปไม่รู้สิ่งนี้ก็น่าจะโอเคเนาะคนทั่วไปไม่รู้ ladder ก็น่าจะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรถูกอะไรผิดแบบฟันธง 100% ขนาดนั้นเพราะว่าการที่คนที่
สมมติว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่รู้ศัพท์บางคำเรื่องนั้นไม่ได้ผิดไม่ได้บาปไม่ได้เลวไม่รู้มันก็ไม่ได้ตกนรกถ้ารู้มันไม่ได้ทำให้เราขึ้นสวรรค์ถ้าไม่รู้ไม่ได้ทำให้เราตกนรกเพราะฉะนั้นจงอยู่ในความสบายใจอย่า กดดันตัวเองอย่ารู้สึกแย่เว้นแต่ว่าเรามีความจำต้องรู้อะไรเงี้ยถ้าเกิดมันเป็นเครื่องมือทางการแพทย์แล้วเราเป็นหมอเราต้องรู้สิว่ามันเรียกว่าอะไรเราก็อันนั้นค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่นี้พูดถึงในเรื่องของความเป็นคนทั่วไปที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน we are talking about daily life language okay I think I've got everything already today ถ้ามีโอกาสคราวหน้าคราวต่อไปจะบอกต่อเรื่องของการท่องศัพท์จำศัพท์แบบนี้แหละแต่ว่าในศัพท์ที่เป็นวิชาการสมมุติว่าเหมือนตอนที่ครูเรียนโทอ่ะมีศัพท์ในหนังสือเยอะมากๆแล้วก็จริงๆวิธีการเดียวกันก็คือทำได้ก็คือทำคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะต้องบวกอะไรนะจะต้องบอกเลยแล้วกันเนาะก็มันเหมือนสรุปเล็กๆคล้ายๆกันขนาดศัพท์วิทย์ภาษาไทยผมไม่รู้เลยงั้นก็ไม่แปลกงั้นก็ไม่แปลกไปเรียนต่อมาเลยได้ไหมครับช่วงนี้ไปไหนไม่ได้จะเรียนต่อช่วงนี้ไปไหนไม่ได้ช่วงนี้ต้องรอโควิดก่อนรอวัคซีนก่อนWhen you speak the word please อ่านไม่ทันแป๊บ When you please the word please spell together thanks okay จะพยายามแต่ว่าครูมีปัญหาเรื่องสะกดคำก็เลยก็ถ้าเกิดใครเขียนได้ก็ช่วยเขียนให้หน่อยหนูไม่กล้าที่ออกเสียงมากกว่าเราเกรงใจจะพูดผิดความหมายso long ถ้าเกิดกลัวพูดผิดอันนั้นอะลำบากอันนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะครับจำคำของพูดของครูนี้อันนี้เลยถ้าสิ่งนั้นอะสิ่งที่เรากำลังจะทำอะถ้าไม่ผิดไม่บาปไม่เลวทำแล้วไม่ตกนรกทำไปเลยพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างเราเสมอมันคือความดีอะมันไม่ได้เลวอะทำไมจะต้องกลัวล่ะใช่เปล่าท่านเราเหมือนกับคำว่าแพนที่แปลว่ากระทะแต่จริงๆแล้วคำว่าวกใช่เคยเห็นคำนี้เธอกระทะเหมือนกันแต่เป็นคัทคนลึกแบบไทยใช่ไหมใช่อะไรอย่างเงี้ยคนปกติคนธรรมดาไม่ต้องรู้จักว่าวกก็ได้ไม่รู้ออกเสียงว่าไงวกกันสักอย่างสรุปผมต้องเรียนมหาลัยบ้านเราใช่ไหมครับผมเนื้อการศึกษานี้ยาวเลยนะขอสรุปในความเห็นของครูนะครับการศึกษาไม่ได้อยู่ในรั้วโรงเรียนหรือรั้วมหาลัยการศึกษาอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักที่เราจะขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ตรงไหนอะไรยังไงหลายคนขออนุญาตยกตัวอย่างหรือพูดให้ฟังอาจจะฟังดูเหมือนยกยอตัวเองยกยอตัวเองก็ได้วะพูดทำไมวะเนี่ยกลัวคนไม่เข้าใจคือบางคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเวลาสมมติวิดีโอที่กูทำแบบสรุปเรื่อง if clause หรืออะไรเงี้ยบางคนดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยดูวิดีโอเนี่ย5นาที10นาทีเข้าใจมากกว่าเรียนที่โรงเรียนเป็นสัปดาห์เป็นเทอมๆอีกอะไรเงี้ยเพราะว่านั่นน่ะมันเป็นเรื่องของวิธีการสื่อสารในเรื่องของการสอนการแบ่งปันความรู้บังเอิญว่าการศึกษาไทยเนี่ยในทั่วๆไปแบบองค์รวมเนี่ยเรายังใช้วิธีการที่ไม่เหมาะกับเด็กสักเท่าไหร่สำหรับบางคนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดไปเลยค่ะผิดเป็นครูอยู่แล้วไงเป็นครูอยู่แล้วครูพี่บังแอลเป็นครูอยู่แล้วนั่นแหละครับก็คือว่าการศึกษาอย่าไปคาดหวังอะไรมากคือเอาง่ายๆอย่าคาดหวังกับทุกสิ่งบนโลกเพราะไม่มีใครที่จะมาทำอะไรให้เราฟรีเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรลงมือทำอยากได้อะไรอยากเก่งขึ้นไปหาไปสืบสอบมาสำหรับครูนะการเรียนรู้การศึกษาไม่ควรจะมีเรื่องของเงินหรือเรื่องของอะไรต่างๆอ่ะเข้ามาเกี่ยวข้องมากนักหมายความว่ามันมีคำพูดอันนี้ที่ครูพูดไปไว้ อะไรวะ I forgot เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยพูด education and learning methods are all around you yes ใช่กระบวนการเรียนรู้มันอยู่รอบๆตัวเราเราต้องหาให้เจอแค่นั้นเองผิดอันนี้พูดละจะพยายามรวบรวมความกล้าไม่ต้องพยายามครับการคำว่าพยายามจะทำให้เรายิ่งแบบนั้นอ่ะไม่ต้องคิดความคิดอ่ะทำให้เราทำไม่ได้หยุดคิดขอวิธีกระบวนการนะนิดเดียวเลยคือถ้าเรารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีลงมือทำทันทีไม่ต้องคิดเพราะคนส่วนใหญ่เมื่อไหร่เราเริ่มคิดปั๊บเราจะไม่ได้ลงมือทำเพราะฉะนั้นตัดวงจรรู้ว่าการทำสิ่งนี้ดีทำเลยแล้วก็ทำจนมันเป็นนิสัยแล้วก็เดี๋ยวมันจะติดขึ้นมาเองผมว่าต่างประเทศเรียนง่ายกว่าไทยเยอะเท่าที่เคยเรียนมาก็ไม่ผิดครับเพราะว่า
ครูรู้สึกว่าการศึกษาต่างประเทศก็บางประเทศนะไม่ใช่ทุกประเทศอะไรเงี้ยเขาให้ความสำคัญกับการศึกษาที่ตัวนักเรียนเป็นหลักเขาดูที่กระบวนการเรียนรู้เป็นหลักไม่ได้ดูเกรดเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความแตกต่างอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าการศึกษาที่นี่เป็นยังไงที่นู่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็นั่นแหละไม่ต้องพูดเนาะรู้เข้าใจกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ที่นี่เรายังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้ประโยชน์กับการไปโรงเรียนทำไงหาความรู้เพิ่มเติมเราหนีจากตรงนี้ไม่ได้ถ้าหนีไม่ได้เราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมมีของฟรีของดีให้ดูบนโลกอินเทอร์เน็ตเยอะมากหน้าที่ของเราหาให้เจอเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดหนีได้ก็แล้วแต่ชีวิตใครชีวิตมันชีวิตกูก็อยากดีขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยYeah, why not? ขออภัยอาจจะหยาบคายใช่ไหม You know what? Yeah, because you have English environment and people who have interacted with. That is one thing. But we actually don't really have English and we don't really have to live in an English environment. But we can actually created it. เราไม่จำเป็นต้องอยู่ในสิ่งที่เป็นภาษาอังกฤษถึงจะพูดภาษาอังกฤษเก่งได้ครูอ่ะพูดภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่ครูยังไม่เคยไปไหนเลยไม่เคยไปต่างประเทศเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มาแบบปันเนี่ยนี่คือสิ่งที่ครูทำเองหมดเลยและการที่ทำแบบเนี้ยก็เลยได้ภาษาอังกฤษแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำได้ก็ทำผมเรียนที่ฝรั่งเศสครับโอเค very well that is good for you you see all the differences ขอบคุณครับครูจะพยายามให้มากๆเลยค่ะจะหมั่นเข้ามาฟังเนาะฟังบ่อยๆนะครับอยู่เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเท่าไหร่ขี้กลัวไม่ต้องขี้กลัวครับไอ้สิ่งที่ต้องกลัวคือต้องกลัวขี้เหม็นไม่ต้องกลัวกลัวอะไรถ้าสิ่งนั้นไม่ผิดไม่บาปไม่เลวทำแล้วไม่ตกนรกไม่ต้องกลัวกลัวทำไมมันสอนให้มันสอนไว้ใช้จริงมากกว่าตั้งแต่ช่วงมาปลายไปฮะใช่เพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเนาะโอเคน่าจะสมควรแก่เวลาเนาะแล้วก็รู้สึกไม่มีอะไรแล้วเนาะมีอะไรจะบอกไหมการศึกษาควรจะเป็นเรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องที่โอ้รู้สึกยากจังเลยอย่างเงี้ยเปลี่ยนที่ทัศนคติไม่ต้องเปลี่ยนวิธีการภาษาครูไม่ใช่เป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าครูชอบพูดเฉยๆชอบพูดชอบอยากเป็นพิธีกรโทรทัศน์อ่ะอยากพูดไทยให้ชัดอยากพูดภาษาอังกฤษให้ชัดเท่านั้นเองนั่นคือเหตุผลหลักๆเลยพูดภาษาอังกฤษได้มันเท่นั่นคือเหตุผลหลักๆเลยไม่ได้ชอบเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเปลี่ยนเราไม่ได้ว่าจะต้องชอบก่อนความรักความชอบมันบังคับกันไม่ได้Yeah, I did it before. I did it. I have done it. And if I can do it, you can do it too. ถ้าครูทำได้เราก็ทำได้เป็นมนุษย์เหมือนกันและครูก็ไม่ใช่คนที่เรียนเก่งด้วยเกรดเฉลี่ยโอ้ยไม่ค่อยดีหรอกไม่ได้แบบหวือหวาไม่ฟู่ฟ้าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของทักษะเรื่องของทักษะไม่เกี่ยวข้องกับความฉลาดหรือโง่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนทำได้ถ้าครูทำได้เราก็ทำได้ครูมาบอกวิธีการหมดแล้วที่เหลือเราลงมือทำ change your daily life habits and mindset of learning yes it is absolutely true that is the first thing first you'll have to you said that already Hamdan there are a lot of sentences and platforms in order to improveIn any fields, exactly. อยู่ที่เราแล้วล่ะวันนี้เรามีโลกของอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปตรงไหนคือเราอยากได้อะไรอ่ะความรู้มันมีล่องลอยอยู่ในอากาศอยู่บนระบบของอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว keep practicing ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เราแล้วว่าเราจะไปหยิบจะไปจับจะไปดูมันหรือเปล่ามันอาจจะต้องใช้เวลาเยอะหน่อยนานหน่อยเพราะว่ามันเป็นของที่มันลอยอยู่ในอากาศอ่ะมันไม่ได้ถูกจัดสรรให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเราถ้าเราไม่มีตังก็ต้องไปอย่างนั้นถ้าเรามีตังหน่อยก็อาจจะจัดหาโรงเรียนให้มันเป็นพิเศษแบบให้มันเจาะจงเฉพาะเจาะจงกับเรามันจะได้ประหยัดเวลาอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ทุกคนมีทางเลือกครับมีทางเลือกไม่ใช่มีทางเลือกเลยจะเรื่องเนี้ยนะบางเรื่องก็มีทางเลือกอย่า I learn from Facebook YouTube TikTok IG but we can go everywhere we want to yes you and I have been through this before yes that's why we share to everyone yes it is Google A ชั้นหนึ่งคืออะไร Google X ชั้นหนึ่งอ๋อหมายถึงเป็นวิชาเอกนี่หรอโอเค never say never โอเคอ่ะโอเคไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เราคุยกันแบบเป็นเรื่องของหมายถึงว่าเรื่องของทัศนคติแล้วแหละเนาะโอเคน่าจะประมาณนั้นยังไงก็แล้วแต่ฝากพี่ด้วยถ้าคิดว่าสิ่งที่ครูทำเป็นสิ่งที่ดีอยู่และครูก็เชื่อมั่นว่าครูเป็นคนดีและครูเชื่อมั่นว่าครูชอบครูมีความสุขนะเวลาได้สอนเวลามีคนอยากเรียนคือแฮปปี้มากๆไม่ต้องมีเงินคือหมายความว่าเงินมันไม่ต้องการเงินด้วยวิธีนี้แต่เงินเดี๋ยวจะมาเองจากการทำอย่างอื่นอ่ะคือนั่นแหละ
ครูทำวิดีโอแชร์ความรู้ต่างๆผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียตรงนี้นะครับก็ Facebook Page IG Line อันนี้เป็นไลน์ส่วนตัวแล้วก็ YouTube แล้วก็ Twitter ก็คือไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เอาไว้ดูข่าวนู่นนี่แล้วก็ TikTok ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องของการแชร์ความรู้สั้นๆก็ใครสะดวกทางไหนก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ตรงนั้นด้วยนั่นคือสิ่งที่เราจะสนับสนุนครูได้ไม่ต้องโอนเงินให้ครูไม่ต้องเสียตังค์ให้ครูแค่ไลค์แชร์เท่านั้นพอแล้วนั่นคือสิ่งที่ต้องการเนาะ We are here for each other เราอยู่ที่นี่เพื่อกันและกันหมายถึงกูก็รวมความรู้ทุกอย่างอ๋อใช่ถูกต้อง Yes you are right you are absolutely right Okay so it's now 5 o'clock and 6 minutes in this late afternoon so I think I've got to say goodbye for now thank you very much for watching and I hope you have gained something today you know all the ways what you should do and what you should not do start from hereNot here. You do not use here. You don't have to use this much, but you have to use this a lot. ไม่ต้องใช้สมองแต่ใช้หัวใจและความรู้สึก Yeah. Okay. ไว้เจอกันคราวหน้าจะมาไลฟ์สอนอะไรกันต่อก็ติดตามทาง IG story แล้วก็มันจะไปขึ้นในเพจด้วยนะครับก็นั่นคือช่องทางหลักที่จะดูนะครับครูขออภัยด้วยที่ครูไม่สามารถที่จะเซตตารางจริงจังได้เพราะว่าเวลามีงานสอนเข้ามาเราก็ต้องรับไว้ก่อนนะเนาะมันคือเงินนะเนาะก็คืออาจจะแบบขยับขยายอะไรเงี้ยก็ดูกันไปนะครับแล้วก็สามารถดูวิดีโอย้อนหลังหมายถึงว่าวิดีโอย้อนหลังแล้วก็วิดีโอความรู้ต่างๆได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่รับอะไรเงี้ยนะฮะโอเค thank you everyone yeah see you next time I don't know when next life I mean next live ไม่ใช่ชีวิตหน้าไม่ใช่หน้าThanks, you means a lot for me. Thank you. You too. You are here for me too. We are here for each other. Have a great day ahead. Bye. Thank you for watching. Assalamualaikum. สวัสดีครับ ไว้ทำงาน ไปแล้ว กดปิดแล้วนะ